French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะ Lecture หัดอ่านหัดฟังภาษาฝรั่งเศสวันนี้เราจะมาอ่านเรื่อง Charles de Gaulleสำหรับคนที่เคยมาเที่ยวฝรั่งเศสมาที่ปารีสก็คิดว่าคงจะเคยได้ยินชื่อของเขาที่นำมาตั้งชื่อเป็นชื่อสนามบินที่ปารีสนะคะสนามบินชาร์ล์ดเดอโกลก็ก่อนจะเริ่มอ่านกันถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วยังอ่านออกเสียงไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเราขอแนะนำให้ subscribe ช่อง French Kid หน่อยนะคะแล้วก็ลองไปฟัง playlist pronunciation ใน playlist นี้จะมีคำแนะนำเรื่องการออกเสียงเพื่อที่ว่าต่อไปเราจะได้มาอ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ในอินฟอร์เมชันงั้นเดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันเลยนะคะเราจะอ่านจบเป็นพารากราฟหนึ่งแล้วเราก็มาแปลด้วยกันนะคะ Charles de Gaulle 22 novembre 1890 jusqu'à 9 novembre 1970 De Gaulle est un général d'armée et un homme politique français.En France, près de 4000 places, squares ou rues portent son nom. Même un porte-avions s'appelle Charles de Gaulle. ค่ะ เราก็มาดูคำแปลกันนะคะ Charles de Gaulle 22 novembre 1890 jusqu'à 9 novembre 1970 ก็คือช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นะคะก็22พฤศจิกา1890ถึง9พฤศจิกา1970นะคะต่อมา De Gaulle est un général d'armée et un homme politique français ก็แปลว่าเขาเป็นนายพลทหาร général แปลว่านายพล armée ก็แปลว่าทหารนะคะ un homme politique ก็นักการเมืองชาวฝรั่งเศสEn France, près de 4000 places, squares ou rues portent son nom. ก็ En France ก็ในฝรั่งเศสประมาณ 4,000 สถานที่เลยทีเดียวอาจจะเป็น square หรืออาจจะเป็นถนนที่ใช้ชื่อเขาเป็นชื่อ square ชื่อถนนนั้นๆนะคะต่อมาประโยคสุดท้าย Même un porte-avion s'appelle Charles de Gaulleปอกตาวิงก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองนะคะก็คือเรือลำใหญ่ๆที่เขาขนเครื่องบินเวลาไปลบอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นประโยคนี้ก็แปลว่ากระทั่งเรือขนส่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็ยังมีลำหนึ่งที่ชื่อว่าชาร์ล์ส เดอ โกล นะคะก็จบส่วนแรกของบทความนะคะก่อนจะเข้าสู่ส่วนต่อไปของบทความเดี๋ยวเรามารู้จักกับคำศัพท์นิดๆหน่อยๆก่อนนะคะเพื่อที่จะได้อ่านและเข้าใจไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นดูแถวทางซ้ายมือก่อนนะคะเป็นโคลอนทางซ้ายมือเป็นคำนามนะคะทางขวามือเป็นกริยาเดี๋ยวเราเริ่มจากทางซ้ายมือก่อน Le monde แปลว่าโลกก็คือโลกของเราอย่างนี้นะคะ La gloire แปลว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่แบบเป็นชัยชนะแบบเหมือนกับผสมความภาคภูมิใจด้วยอะค่ะคำที่3นะคะ La guerre แปลว่าสงครามคำที่4 Le combat แปลว่าการต่อสู้คำที่5 L'Allemagne ก็แปลว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศเยอรมนีในภาษาฝรั่งเศสเป็นประเทศเพศหญิงนะคะถัดมาอาเลมงก็คือชาวเยอรมันนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นชาวเยอรมันที่เป็นผู้หญิงก็อาเลมงเดก็เติมเออเข้าไปต่อไปมาดูแถวทางขวามือเป็นกริยานะคะคำแรก
envahir แปลว่าปราบยึดครองคำที่สอง perdre แปลว่าแพ้คำที่สาม contre แปลว่ายอมแพ้เหมือนกับรบๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ก็ยกธงขาวยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคำที่สี่ combattre แปลว่าต่อสู้ดูทางซ้ายดูโคลอนทางซ้ายมือนะคะมีคำว่า le combat อันนั้นแปลว่าการต่อสู้เป็นคำนามนะคะแต่นี้เป็นกริยาก็คือ combat มาดูกริยาตัวสุดท้ายนะคะ fonder แปลว่าก่อตั้งกริยาเวลานำไปใช้ก็ต้องผันรูปตามประธานนะคะการผันกริยาคงชูเกซงเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปสามารถไปทบทวนกันได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อในส่วนต่อไปของบทความนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นบทความในหนังสือพิมพ์นะคะเราก็ไปดูหนังสือพิมพ์เก่าๆมีหนังสือพิมพ์ที่แต่ก่อนนี้ชื่อมีหนังสือพิมพ์สำนักหนึ่งชื่อว่า Le Petit Parisien นะคะเราก็เขียนตามที่เขา เคยตีพิมพ์มานะคะแต่บทความนี้เรานำมาจากเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเราเขียนให้เครดิตไว้ตอนท้ายนะคะก็ไปตามฟังกันได้ไปตามดูกันได้ทีนี้เราก็มาดูหัวมาดูบทความข้อความเล็กๆน้อยๆนะคะที่ในหนังสือพิมพ์บางทีเราก็จะเจอนะคะเขาก็จะมีชื่อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมอันนี้ก็คือ Le Petit Parisien แล้วก็มี sous-titre ก็คือเหมือนกับเป็นคำโปรยของสำนักเขาอะนะอันนี้เขาก็เขียนว่า Le plus fort tirage des journaux du monde entier ก็คือ Le plus fort tirage ก็คือเหมือนกับว่าตีพิมพ์มากที่สุดในDe Juno ก็คือตีพิมพ์มากที่สุดในเราหนังสือพิมพ์ในโลกนี้เลยนะคะ Du Monde Entier Monde Entier ก็คือทั้งโลกนะคะก็คือเขาเคลมว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่นี้ก็เป็นหัวหนังสือพิมพ์เก่าแก่นะคะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะ Le Petit Parisien แล้วก็มีวันที่เขียนว่า 18 juin 1940ก็18มิถุนา1940วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะวันนี้นะคะก็หัวเรื่องพาดหัวข่าวนะคะ Le jour de gloire ก็แปลว่าวันแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เมื่อกี้ La gloire เรียนไปแล้วในคำศัพท์นะคะก็แปลว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะแบบประมาณว่าชัยชนะบวกกับความภาคภูมิใจอะค่ะ Victoire บวกกับFierté เป็นชัยชนะบวกกับความภาคภูมิใจนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันนะคะเราจะอ่านทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยมาแปลทีละประโยคนะคะ Il a marqué l'histoire de la France en juin 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie d'extrême droite envahit la France. Pour de Gaulle,Pas de question de se rendre. Il part pour Londres et demande aux Français de continuer le combat sur la radio BBC. มาดูคำแปลกันนะคะ Il a marqué l'histoire de la France ก็คือเขาก็ได้แบบ remark ประวัติศาสตร์สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของฝรั่งเศสเลยนะคะใน En juin 1940ก็ในมิถุนายนปี1940ปองดองลาสกงแกร์มูเดียลก็ในสงครามโลกครั้งที่สองสกงก็สองนะคะแกร์ก็เมื่อกี้บอกแล้วนะคะแปลว่าสงครามมูเดียลก็เป็นคำขยายละแกร์นะคะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองลาเลมันนาซีเด็กซ์เทมดวตก็พวกนาซีเยอรมันนะคะฝ่ายขวาจัด envahit la France ก็ชนะก็ได้ยึดครองฝรั่งเศสนะคะต่อมา pour de Gaulle pas de question de se rendre แต่สำหรับ de Gaulle เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะยอมแพ้ของแปลว่ายอมแพ้ใช่ไหมคะ
เขาก็โอเคอินปากปูลองเดอะเอเดมอนต์ออฟฟรองเซ่เดอะคอนติเนียร์เลคองบาสิโอลาคาดิโอเบเบซีก็คือเขาก็ไปอยู่ที่ลอนดอนนะคะลงต่อก็คือลอนดอนแล้วก็ได้ออกอากาศทางวิทยุ BBC ปัจจุบันก็ยัง BBC ก็ยังมีอยู่นะคะก็ได้ออกอากาศทางวิทยุ BBC จากลอนดอนนะคะก็ได้เหมือนกับแบบกล่าวปลุกใจชาวฝรั่งเศสให้ต่อสู้ต่อไป continue le combat continue ก็คือ continue นะคะก็คือต่อไปทำต่อๆไปนะอย่าเลิกสู้ continue le combat ก็สู้ต่อไปโอเครูปทางขวามือก็จะเป็นรูปเขาอะค่ะตอนเห็นไหมคะกำลังกระจายเสียงวิทยุอยู่เนี่ย radio BBC เนี่ยนะคะก็เหตุการณ์นี้เขาเรียกว่า Rappel du 10 Vichuan 1940ก็คือการเรียกการปลุกใจในวันที่18มิถุนายน1940นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะรูปเชเนคาเดโกลนะคะมาดูย่อหน้าสุดท้ายนะคะเดโกลเดเวียนเลเชฟเดลาฟรองส์ลิบร์un groupe de résistants qui se bat contre les nazis et leur chef HitlerEn août 1944, les Allemands sont en train de perdre la guerre. De Gaulle revient en France en héros. Plus tard, il fonde la 5e République, dont il devient le premier président. ก็จบแล้วนะคะมาดูคำแปลกัน De Gaulle devient le chef de la France libre. ก็คือDe Gaulle เนี่ยก็กลายมาเป็นหัวหน้าของกลุ่มFrance Libre ก็คือ Libre ก็แปลว่าเหมือนกับ Free อะค่ะ Liberté อย่างเงี้ยนะคะก็ Free France ประมาณนั้นนะ La France Libre ก็คือกลุ่มผู้ต่อต้านเยอรมันนาซีแล้วก็หัวหน้าของพวกเยอรมันนาซีก็คือฮิตเลอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะon août 1944 les Allemands ont entendu par la guerre ก็สิงหาคมปี1944เยอรมันเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่กำลังจะแพ้สงครามอยู่แล้วนะคะ De Gaulle revient en France en héros ดังนั้น De Gaulle ก็กลับมาฝรั่งเศสเหมือนกับฮีโร่เลยค่ะประมาณฮีโร่แล้วก็ plus tard il fonde 5e république dont il devient premier président plus tardแปลว่าหลังจากนั้น in fond la 5e république dont il devient le premier président ก็คือเขาก็ก่อตั้งสถาปนาเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่5นะคะ 5e คือลำดับที่5คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทีนึงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐที่2สาธารณรัฐที่3นะคะ républicที่1 2 3 4 5อันนี้เป็นสาธารณรัฐที่5ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่5แล้วนะคะซึ่งก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังเป็นซังเคียมไครพิบลิกอยู่ซึ่งในซังเคียมไครพิบลิกเนี่ยก็คือเดโกลเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะคะเพอร์มีเพรสิดองเพรสิดองก็ประธานาธิบดีนะคะเพอร์มีก็คนแรกคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับสาระเล็กๆน้อยๆแล้วก็สนุกกับการอ่านภาษาฝรั่งเศสไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย